ชิมไปทั่วโลกอร่อยสุดความฝันชิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีสวัสดีครับจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มครับแน่นอนครับเจอกับผมผมจะแนะนำความอร่อยอีกเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตสั่งกาแฟก่อนและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Aminit Coffee House นะครับเป็นร้านกาแฟที่โอ้โหมีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน40ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสัตว์เกษตรนั่นเองนะครับผมทานกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านกันนะครับเราจะดูว่าเมนูอะไรบ้างครับวันนี้ที่ทางร้านส่งมาให้ผมความอร่อยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีวางแผนทำบัญชีให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรติดต่อที่ปรึกษาทางธุรกิจและการศึกษาจำกัดครับผมกู้กษณะโกสัยยกันนนท์นะครับเป็นหุ้นส่วนทางร้านนี้ครับแล้วร้านของเราเนี่ยมีทั้งหมด5สาขานะครับสาขาที่1อยู่ที่นวลจันทร์สาขาที่2อยู่ตื่นเรือนครสาขาที่3อยู่พระราม3สาขาที่4อยู่อุดมสุขนะครับแล้วน้องใหม่สาขาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตตัวเมืองเลยครับทางร้านเราเป็นอาหารสไตล์อิซากายะนะฮะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับก็มีหลากหลายเมนูครับผมเมนูที่แนะนำเมนูแรกนะครับเป็นปีกไก่ราดซอสทาซอสนะครับปีกไก่อันนี้จะมีรสชาติมีหวานมีเค็มนะครับแล้วก็ทางไก่ก็มีความกรอบนะครับก็มีงาโรยก็มีความหอมของงาขาวด้วยนะครับก็ทานแล้วจะติดใจครับส่วนราคาปีกไก่นี่นะฮะก็ราคา119บาทครับเมนูต่อไปนี้นะครับเป็นไข่ห่อปลาไหลนะครับข้างในจะเป็นปลาไหลมีซอสเป็นทริยากินะครับก็มีความหวานมีความนุ่มของตัวไข่ที่ห่อแรปอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ปลาไหลนี้ก็อร่อยมากครับเพราะมีตัวซอสเป็นสูตรลับของทางร้านเลยครับเมนูนี้นะครับเป็นข้าวหน้าเนื้อนะครับเนื้อเราก็เป็นเนื้อจากออสเตรเลียนะครับเอามาผัดราดซอสสูตรลับของเรานะครับแล้วก็มีกิมจินะครับเป็นทานคู่กันไปแล้วก็มีต้นหอมญี่ปุ่นเป็นออนท็อปอยู่ด้านบนนะครับส่วนราคาอันนี้ก็เป็นราคา169บาทครับครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นเรนโบว์โรนะครับมีออนท็อปเนี่ยเราจะเป็นปลา3ชนิดนะฮะมีปลาทูน่าปลาแซลมอนแล้วก็ฮามาจินะครับส่วนด้านในจะมีไข่มีแตงกวาแล้วก็ปลาไหลอยู่ด้านในแล้วก็มีซอสหวานข้างในอีกทีนึงแล้วก็ออนท็อปอีกอย่างนึงก็คือไข่ปลาแซลมอนนะครับส่วนราคาเมนูนี้นะครับราคา259บาทครับเมนูนี้เป็นยำเนื้อย่างนะครับสไตล์ญี่ปุ่นครับผมก็เป็นเนื้อย่างจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีไข่ไก่ดิบของญี่ปุ่นนะครับสามารถทานดิบได้เลยนะฮะแล้วก็มีเลมอนนะฮะเสริมความเปรี้ยวหวานเข้าไปได้อีกแล้วก็ราดด้วยซอสนะครับจะมีความกลมกล่อมอร่อยมากครับส่วนเมนูสุดท้ายนี้นะครับเป็นยากิราเมงครับก็จะมีหมูชาชูนะครับมีไข่ต้มไปดองกับซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับมีความกลมกล่อมมากนะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับส่วนเด็ดสุดเนี่ยเป็นราเมงเนี่ยราเมงสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะผลิตจากโรงงานญี่ปุ่นนะครับมีความอร่อยมากนะครับแล้วผัดด้วยซอสโอ้โหกลมกล่อมอร่อยมากครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับเรามีทั้ง5สาขานะครับก็มีที่นวลจันทร์พ
พระราม3เจริญนครอุดมสุขแล้วก็น้องใหม่สาขาใหม่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับในตัวเมืองเลยนะครับก็เป็นสูตรโอซาก้าแท้ๆเลยนะฮะแล้วก็สไตล์อิซากายะชอบร้านไหนสาขาไหนบ้านท่านใกล้สาขาไหนก็ไปสาขานั้นเลยครับเพราะอาหารทุกอย่างเนี่ยมีราคาย่อมเยานะฮะอาหารกลมกล่อมราคาถูกแต่อร่อยสูตรแท้จากโอซาก้าเลยครับหืมอร่อยคำเดียวแน่นๆเลยครับบอกได้เลยว่าไข่ที่โลมาครับก็แน่นนะครับรสชาติไม่หวานจนเกินไปข้าวหน้าเนื้อนี่แล้วก็ซอสก็อร่อยนะครับแล้วก็กิมจิมาตบท้ายอีกนะครับถือว่าทีเด็ดเลยนะครับชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีบริษัทไตรเอ็นโทเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปีเมนูอร่อยอร่อยในวันนี้ที่ผมจะแนะนำมาจากร้านนี้เลยครับอิซากายะซามูไรโอ้โหให้มาชิมดูนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะครับผมนี่นะครับข้าวหน้าเนื้อแล้วปีกไก่เทบายากิเฮ้ยและปีกไก่เทบะซากินะครับผมแล้วก็ปลาไหลห่อไข่นะครับไข่หวานอุ้ยน่ารับประทานมากๆเลยครับผมขออนุญาตครับทำพาเฮ้ยนี่เหมาะกับร้านซามูไรจริงๆนะครับเก็บไว้ก่อนเฮ้ยโอ้โหเกือบลืมนะครับนี่เดี๋ยวผิดหลักนี่อย่าลืมครับนี่ครับต้องมีครับแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 90% เลยนะครับขออนุญาตชิมเป็นคำๆนี่ก่อนเลยดีกว่าปลาไหลไข่หวานอู้แน่นๆเลยนะครับปลาไหลเขาดูชั้นบรรยากาศเอ้ยดูชั้นของเนื้อปลาไหลแล้วนะครับมีมันแทรกออกมาแบบนี้ท่าทางจะฉ่ำอร่อยคำเดียวแน่นๆเลยครับบอกได้เลยว่าไข่ที่โลมาครับก็แน่นนะครับรสชาติไม่หวานจนเกินไปนะครับก็เนื้อปลาไหลนะครับที่แทรกด้วยมันแบบนี้นะครับมันมีความมันอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อปลาไหลมีการกิวไฟมานะครับก็มีความหอมของเนื้อปลาไหลที่สะดุ้งไฟนิดๆนะครับเจอไข่โอ้โหคำนี้ถือว่าสุดยอดครับต้องสั่งครับเมนูนี้นะครับต่อไปข้าวหน้าเนื้อนะครับข้าวหน้าเนื้อนะครับก็มีกิมจิด้วยนะครับถือว่าเด็ดเลยนะครับนี่ครับข้าวหน้าเนื้อนะครับเสิร์ฟคู่กับกิมจิเนื้อเขานี่หอมมากๆนะครับผมข้าวหน้าเนื้อนี่แล้วก็ซอสก็อร่อยนะครับแล้วก็กิมจิมาตบท้ายอีกนะครับถือว่าทีเด็ดเลยนะครับคือกิมจินี่อร่อยด้วยนะครับกิมจิของสูตรทางร้านนี้นะครับก็ไม่แบบเปรี้ยวหรือเผ็ดหรืออะไรจนเกินไปนะครับเป็นกิมจิที่กลมกล่อมรสชาติคนไทยนะครับก็เจอข้าวหน้าเนื้อโอ้โหต้องสั่งครับถือว่าสุดยอดนะครับกับข้าวหน้าเนื้อนี้นะครับต่อกันเลยครับกับปีกไก่เทบะซากินะครับนี่กินคู่กับไก่หมวยไม่ให้กล้วยไม้เขาแต่งไว้เฉยนะครับปีกไก่เทบะนะครับนี่มีซอสของเขานะครับโรยด้วยงานะครับขออนุญาตใช้มือนะครับเพราะว่าทานอยู่คนเดียวเลยนะครับตอนนี้ปีกไก่ทอดครับทอดมาได้ดีเลยครับผมคิดว่าพอเวลากลับบ้านมาแล้วอ่ะของทอดอะไรเงี้ยมันชอบชืดชอบแบบว่ามันเหมือนจะดูเซ็งๆดูจะดูแบบหืนๆแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่เลยครับถือว่าทอดมาพอดีนะครับโอ้โหถือว่าที่เด็ดนะครับเพราะว่าเขามีซอสของเขาด้วยนะครับปีกไก่เทบะซากินะครับซอสเขาอร่อยแล้วก็ทอดอร่อยด้วยนะครับได้ต้องสั่งครับ
นะครับอยู่ละแวกรามอินทรานั่นเองนะครับแนะนำเลยครับร้านนี้อร่อยอย่างแน่นอนนะครับอิกาไซยะซามูไรนะครับถนนรามอินทรานะครับโทรสั่งได้เลยนะครับก็พร้อมเสิร์ฟตรงถึงหน้าบ้านคุณเลยนะครับก็รับประกันความอร่อยนี่สุดยอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับร้านอิกาไซยะซามูไรด้วยนะครับที่ส่งเมนูอร่อยๆมาให้ผมนะครับขอบคุณครับชิมไปทั่วโลก